ส่วนที่พัทยานะครับทางตำรวจนะครับก็ไล่ล่าพ่อค้ายาไอซ์2คนนะครับที่หลบหนีการจับกุมคือตำรวจเองไปล่อซื้อยานะครับแต่พ่อค้าเองก็ไม่ยอมจับนะครับให้ถูกจับคือพยายามที่จะขับรถหลบหนีนะครับวันนี้เรามีคลิปวินาทีนะครับที่ตำรวจนั้นกำลังไล่ล่าพ่อค้ายาบ้าทั้ง2คนให้ดูกันด้วยครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับอย่างที่เห็นนะครับคือคนขายยาไอซ์2คนเนี่ยพยายามที่จะหลบหนีนะครับก็ขับรถหลบหนีไปตำรวจก็ขับตามนะครับปรากฏว่าสุดท้ายแล้วตำรวจตัดสินใจใช้ปืนยิงไปที่ล้อรถของคนร้ายนะครับเพื่อให้หยุดรถนะครับคือพอยิงแล้วคนร้ายเนี่ยยังไม่ออกมาจากรถนะครับอย่างที่คุณผู้ชมจะเห็นว่าตำรวจนะครับทั้ง3นายเนี่ยพยายามที่จะกระชับมาที่รถนะครับแล้วก็ใช้เท้านะครับถีบไปที่กระจกรถนะครับเพื่อที่จะให้คนร้ายออกมาอย่างที่เห็นนะครับก่อนที่จะนำตัวทั้งสองคนออกมาจากรถครับค่ะในราคาปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ใช้เวลามากพอสมควรเหมือนกันนะคะซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเป็นผลจากการที่ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีรับแจ้งมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีผู้ที่ลักลอบค้ายาไอซ์คุณผู้ชมเอามาจำหน่ายในพื้นที่ก็เลยให้สายลับไปติดต่อล่อซื้อยาไอซ์3กรัมแล้วเอเย่นขายยาก็เป็นวัยรุ่นชาย2คนนะคะนัดหมายกันดิบดีค่ะที่ CC คอนโดมิเนียมซอยบุญสัมพันธ์อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีแล้วตอนที่เอเย่นทั้ง2คนเอายามาส่งมอบให้กับสายลับเจ้าหน้าที่เขาก็ซุ่มดูอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงก็เลยแสดงตัวเข้าไปจับกุมปรากฏเอเย่นทั้ง2คนไหวตัวทันค่ะขึ้นรถปิกอัพ Isuzu อย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละค่ะหลบหนีไปทางถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าไปทางหลวงพิเศษหมายเลข7เจ้าหน้าที่ขับรถไล่ตามไปติดๆสุดท้ายอย่างที่คุณอัชวินบอกก็คือว่าคนร้ายพยายามที่จะวกรถกลับเข้ามาทางตัวเมืองพัทยาตำรวจนาทีนั้นตัดสินใจใช้ปืนนั่นแหละยิงไปที่ล้อรถนะคะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมตัวคนร้ายหรือว่าเอเย่นค้ายาทั้ง2คนได้นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อขยายผลติดตามจับกุมเอเย่นรายใหญ่ต่อไปพอไปสอบประวัติปรากฏว่าหนึ่งในนั้นก็คือนายโกสนะคะเคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นได้รับบาดเจ็บที่ลานจอดรถตรงแถวสถานบันเทิงย่านถนนเทพประสิทธิ์ในปี2557ด้วยนะคะครับส่วนตัวของกลางก็คือยาไอซ์ที่ตำรวจไปล่อซื้อนะครับปรากฏว่าพอไปตรวจสอบในรถเนี่ยก็คือไม่เจอแล้วตำรวจก็คาดว่าคนร้ายน่าจะทิ้งนะครับระหว่างที่อยู่ระหว่างการหลบหนีครับค่ะ